เจอร์รี่เนี่ยมันกำลังทำอะไรกับเราหรือเปล่ามันขวดเราตรงไหนรู้ตรงนั้นและดูไปตรงนั้นน่ะเหมือนกับแมวทอมเนี่ยกำลังจ้องเลยรักษาสมองและภูมิของคุณนะคะตรงนี้คือสนามรบละแมวทอมต้องรักษาปกป้องสมองและภูมิของคุณหวังว่าคงเห็นนะคะตรงนี้นะคะเป็นตัวอย่างเล็กๆน้อยๆที่ดิฉันเนี่ยต้องการให้คุณเนี่ยรู้พอรู้ไว้ก่อนเพราะบางคนเนี่ยอาจจะถึงระดับที่สามารถจับเจอรี่ได้แล้วนี่คือรายละเอียดของจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานว่าจะต้องทำอะไรอย่างไรสองฐานแรกคือการรับสายตาใจให้คมชัดทำให้แมวตัวใจของเราแข็งแกร่งเพื่อที่จะเตรียมรับศึกของเจอรี่ที่เข้ามาอย่างรวดเร็วเห็นไหมเจอรี่เนี่ยมันเร็วมากยังไม่มีเครื่องมืออันไหนไม่มีเครื่องมือของมนุษย์นะคะเครื่องมือทางด้านสสารเนี่ยที่จะสามารถจับความเร็วเนี่ยของเจอรี่ได้ที่จะศึกษามันได้อย่างจริงจังแต่พระเจ้าก็ให้เครื่องมืออันนั้นกับเรามาก็คือธาตุรู้ตาใจของเรานี่เองนะคะซึ่งท่านก็สอนให้เราเข้าสู่ขั้นตอนของการรับสายตาใจให้คมชัดนะเพื่อว่าเราจะได้เอามันมาใช้พอใช้ก็คือลักษณะอย่างนี้แหละฟังเสียงเสียงนั้นก็เป็นเจอรี่เข้ามาจากเจอรี่ข้างนอกก็เข้ามาเป็นเจอรี่ข้างในเข้ามาเป็นเจอรี่ข้างในแล้วเจอรี่ข้างในเนี่ยก็เข้ามาทำปฏิกิริยากับตัวใจของเราใช่ไหมจิตควรก็แล้วแต่แต่ละคนนะคะว่ามีเบื้องหลังมีความหลังยังไงเนี่ยกับแม่นะคะบางคนถ้ามีความหลังที่ดีกับแม่และแม่ตอนนี้ไปแล้วก็อาจจะเศร้าคิดถึงแม่ใครที่มีความหลังที่ไม่ดีนะเคยทำอะไรไม่ดีไม่ร้ายกับไว้กับแม่ตอนที่ยังโง่อยู่มาถึงตอนนี้ก็อาจจะมีเจอรี่ตัวเสียใจใช่ไหมตัวเสียใจว่าโอ้โหแล้วก็โศกเศร้าด้วยนะว่าเสียดายจังเลยตอนแม่อยู่ไม่เคยทำดีกับแม่เลยนะแล้วแต่นะคะแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันจะเป็นเจอรี่บวกหรือเจอรี่ลบแต่ไม่ว่าจะเป็นเจอรี่บวกหรือลบที่มาจิกมาขวนตัวใจของเราหน้าที่ของคุณนะคะหน้าที่ของคุณก็คือดูอย่างเดียวพอดูแล้วบางสิ่งบางอย่างจะเกิดขึ้นบางสิ่งบางอย่างอันนั้นก็คือเจอรี่เนี่ยมันจะตกใจโอ้ยแมวทอมกำลังจ้องฉันอยู่ฉันอยู่ไม่ไหวละฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเจอรี่บวกหรือลบเจอรี่จะวิ่งหนีพอวิ่งหนีปุ๊บเนี่ยข้างในเนี่ยจะปรับเข้าสู่ความเป็นปกติจะปรับเข้าสู่สภาวะวิมุตติสุขอีกครั้งหนึ่งแม้เสียงเพลงยังคงมีอยู่ก็ตามแต่จะเป็นการรับฟังเสียงเพลงอย่างเป็นผัสสะบริสุทธิ์พอเป็นผัสสะบริสุทธิ์แล้วมันแค่มาที่หูอะแล้วก็จบที่หูมันไม่สามารถเข้าถึงใจนะคะตรงนี้อะบ้าน3บ้าน4เนี่ยชนกันละตรงนั้นอะคือผลพวงของคุณที่จะต้องฝึกให้ไปถึงจุดฐาน3ฐาน4ในขณะที่1 2เป็นการรับเครื่องมือทำเครื่องมืออันนี้เนี่ยให้มันเหมาะสมกับงานท
ทำให้มันชัดเจนทำให้มันมีความคมชัดว่องไวนะคะฉะนั้นในอาทิตย์หน้าเนี่ยดิฉันก็จะมีหัวข้อของการอธิบายเรื่องใจประพัฒน์สอนอธิบายเรื่องอะไรเอ่ยเรื่องความเป็นมายาของความคิดหรือเจอรี่นะคะก็จะเป็นหัวข้อพวกนี้ซึ่งเป็นปัญญาหัวหอกที่จะช่วยให้คุณเนี่ยเข้าใจเนี่ยการฝึกฐานที่3และที่4เนี่ยชัดมากขึ้นแล้วก็ยังมีหัวข้อของผัสสะบริสุทธิ์อีกอันนั้นก็เป็นเนื้อหาของอาทิตย์หน้าแต่ของอาทิตย์นี้เนี่ยก็อยู่ในขั้นตอนของการรับเครื่องมือให้คมชัดเข้าใจนะคะฉะนั้นการรับเครื่องมือให้คมชัดดิฉันขอสรุปอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าก็คือเก็บรายละเอียดของฐานของสติให้มากที่สุดเก็บรายละเอียดของลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายให้มากที่สุดซึ่งเป็นขั้นตอนที่สนุกนะคะดูไปอย่างเดียวใช้ภาพรู้ตาใจของเราเนี่ยดูไปอย่างเดียวแล้วก็เก็บรายละเอียดให้มากนวดขมับค่ะทุกท่านนวดขมับนวดใบหูตบใบหน้าตบแขนอีกข้างหนึ่งตบท้องแล้วก็ตบขาแล้วนะคะแล้วก็เสร็จแล้วก็เก็บรายละเอียดค่ะขั้นตอนนี้สนุกมากยิ่งสำหรับคนที่เก็บรายละเอียดได้ยิ่งมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งสนุกมากเท่านั้นมันเห็นหมดทุกอย่างอย่างเช่นขณะนี้เนี่ยดิฉันก็เห็นรายละเอียดของความรู้สึกพึ่งๆที่แขนเป็นส่วนใหญ่น้ำหนักที่กดที่แผ่นก้นเท้าที่อยู่ในรองเท้าเสื้อผ้าที่แตะเนื้อต้องตัวแล้วก็ยังเห็นวิมุตติสุขเห็นความนิ่งความเงียบโปร่งเบาสบายเนี่ยเห็นตรงนั้นก็ยังเห็นหายใจลึกๆก็เห็นทันทีภาพรู้ของเราเนี่ยมีศักยภาพสูงนะคะยิ่งเราฝึกมันอย่างนี้เนี่ยศักยภาพของมันจะยิ่งสูงขึ้นโดยมีเป้าหมายอันสูงสุดก็คือให้ภาพรู้เนี่ยสามารถรับรู้การทำงานของความคิดที่ปนมากับกิเลสทำงานของเจอรี่ที่แทรกมากับกิเลสแล้วก็ในที่สุดก็มาเข้าใจเรื่องสัจธรรมสูงสุดหรือนิพพานตรงนั้นก็เป็นเป้าหมายสูงสุดละพอเราทำถึงตรงนี้ก็จบการศึกษาฉะนั้นในทางพุทธศาสนาของเราเนี่ยเป็นเรื่องตรงไปตรงมามากนะคะ clear cut การเรียนรู้มีการจบฉะนั้นพระอรหันต์ขีณาสกทั้งหลายจะมีอีกชื่อหนึ่งเรียกว่าเป็นอเสขะบุคคลใช่ไหมอเสขะก็คือการเรียนรู้จบละเป็นผู้ที่จบกระบวนการเรียนรู้การศึกษาเพราะรู้ในสิ่งที่สูงสุดคือเรื่องนิพพานเรื่องสัจธรรมสูงสุดแหละแต่ถ้าเรายังไม่ถึงจุดนั้นเราก็ยังเป็นผู้ศึกษาอยู่ยังเป็นเสขะบุคคลใช่ไหมคะซึ่งในทางโลกเนี่ยมันไม่มีทางจบได้
ความรู้มากมายพวกปริญญาที่เราเรียนกันนะคะมันไม่ได้เสี้ยวไม่ได้ฝุ่น1เม็ดนะคะของความรู้ในจักรวาลนี้ทั้งหมดซึ่งมีมากเหมือนกับใบไม้ทั้งป่านะความรู้แต่ละสาขาเนี่ยนะการบัญชีการตลาดวิศวะสถาปัตย์เรียนหมอไอ้นู่นไอ้นี่แต่ละสาขาที่แยกออกไปฝุ่นแต่ละเม็ดเท่านั้นเองแต่เราก็ถูกเจอรี่หลอกนะคะเอาหัวโขนมาใส่ให้คุณค่ายิ่งใครจบด็อกเตอร์ในสาขานั้นๆก็ให้คุณค่าที่เออกระเลิกคลุหลาทั้งที่รู้เพียงฝุ่นไม่กี่เม็ดเท่านั้นเองสร้างตัวตนที่ใหญ่โตมโหฬารให้กับตัวเองแล้วก็ยึดติดที่ตัวตนที่หัวโขนอันนั้นที่สังคมเอามาใส่ให้นะคะล้วนเป็นเรื่องหลอกตัวเองทั้งสิ้นเป็นเรื่องของการติดคุกเล็กของชีวิตทั้งสิ้นโดยที่ตัวเองก็ไม่รู้ฉะนั้นความคิดเหล่านี้เนี่ยล้วนมีกิเลสตัวความหลงแทรกมาทั้งสิ้นนะคะแล้วเราจะไม่มีทางฉลาดขึ้นได้เลยถ้าไม่มาฝึกสติปัฏฐาน4ถ้าไม่ได้เข้าสู่ขั้นตอนของการฝึกจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานมาทำความเข้าใจการทำงานของความคิดหรือเจอรี่ว่ามันเป็นมายาอย่างไรมันสร้างโลกมายาโลกเมทริกซ์ให้เราอย่างไรจากโลกมายาข้างนอกข้างในที่สร้างให้ก็มาสร้างโลกมายาข้างนอกในสังคมโลกข้างนอกเกี่ยวพันกันหมดเลยนะคะฉะนั้นการพูดเนี่ยว่าบรรพชิตเนี่ยไม่ควรยุ่งเกี่ยวกับเรื่องโลกมันก็ต้องแยกกันให้ถูกเพราะว่าโลกที่เราอยู่ข้างหน้าล้วนเป็นผลพวงของโลกข้างในโลกหลอกลวงข้างในจากการคิดเพราะความคิดของเราคือสร้างโลกความเป็นจริงข้างนอกแต่โลกความเป็นจริงข้างนอกเป็นโลกความเป็นจริงที่ตั้งอยู่บนฐานของมายาของความคิดฉะนั้นมันก็เกี่ยวพันกันหมดฉะนั้นสิ่งที่ดิฉันพยายามมาพูดกับคุณก็คือวิเคราะห์สังคมที่เป็นมายาที่มันผิดฝาผิดตัวที่มันพิการที่อยู่ข้างนอกเพื่อให้คุณเนี่ยเข้าใจว่าเป็นผลพวงของความคิดที่เป็นมายาที่อยู่ข้างในและเราจะเอามายาของความคิดออกได้อย่างไรก็โดยการฝึกสติปัฏฐานทำความเข้าใจเนี่ยความเป็นมายาของความคิดคือเรื่องจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานพอเราเข้าใจแล้วเราก็ถึงจะปล่อยวางได้ปล่อยวางความคิดของเราได้ฉะนั้นการสอนตามประเพณีที่บอกเฝ้าบอกทุกอย่างเป็นอนิจจังนะโยมต้องปล่อยวางนะอย่ายึดมั่นถือมั่นนั่นคือการพูดตามประเพณีแต่จะไม่มีผลในการปฏิบัติทุกคนรู้ว่าทุกอย่างเป็นอนิจจังรู้ว่ามันต้องปล่อยวางแต่น้อยคนที่จะปล่อยได้อย่างแท้จริงเอาจริงๆก็ปล่อยไม่ได้หรอกแล้วสาเหตุที่ปล่อยไม่ได้เพราะเรายังไม่ได้เข้าใจการทำงานของเจอรี่ว่ามันหลอกลวงอย่างไรนะคะพอเราไม่เข้าใจตรงนั้นเราถึงปล่อยไม่ได้ฉะนั้นการจะปล่อยวางได้คุณก็ต้องเข้าสู่ขั้นตอนของการฝึกสติปัฏฐานฝึกจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานคือฐานที่3ดูความคิดดูเจอรี่หรือดูจิตดูเป็นระยะเวลานานจนกระทั่งเข้าใจว่ามันหลอกอย่างไรคุณจึงจะปล่อยได้พอคุณปล่อยได้ตรงนั้นคุณก็เข้าถึงนิพพานได้ในฐานที่4ผัสสะบริสุทธิ์เป็นขั้นเป็นตอนเช่นนี้นะคะฉะนั้นการศึกษาพุทธศาสนาเนี่ยจะไม่มีทางเลยที่จะมาเรียนรู้อภิธรรมหร
เรียนรู้พุทธวจนะอย่างเดียวนะอ่านพระไตรปิฎก